วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทย Insight Thailand สวัสดีค่ะคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกไทย Insight Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะ6ธันวาคม2560ค่ะครับเปิดรายการด้วยเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจค่ะแสดงความเสียใจกับ3ครอบครัวในคราวเดียวกันนะครับในคราวเดียวกันจริงๆเมื่อวานค่ำๆสักนิดหนึ่งเราได้รับทราบข่าวคราวการสูญเสียของบุคคลระดับดีเด่นดังเป็นที่รู้จักในสังคมพอสมควรสามคนรวดเลยนะครับค่ะคนแรกก็คือพลตำรวจเอกชาญชิตเพียรเลิศค่ะอดีตรองผบ.ตร.ค่ะล่าสุดนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านตำรวจด้านกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจใช่ไหมด้านตำรวจด้านตำรวจนะด้านตำรวจก็เสียชีวิตตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาตอน1ทุ่มตรงค่ะครับตั้งศพที่ไหนครับตั้งศพนะคะที่ศาลา1วัดตีทศเทพวรวิหารนะคะวันนี้วันที่6นะคะธันวาคมก็จะมีพิธีรดน้ำศพค่ะตอน4โมงเย็นศาลา1วัดตีทศเทพค่ะครับในแวดวงทหารมันมีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมครับว่า The old soldier never die ได้ยินบ่อยมากค่ะในแวดวงตำรวจสำหรับคนที่ชื่อชาญชิตเพียรเลิศสามารถใช้คำว่า The old police never die เช่นกันตำรวจผู้ไม่เคยตายจริงๆชาญชิตเพียรเลิศชื่อนี้ถูกหยิบฉวยมาใช้งานใช้บริการทุกจังหวะของบ้านของเมืองทุกขั้วอำนาจใครไปใครมาอะไรอย่างไรในที่สุดก็ย้อนกลับไปใช้บริการคนที่ชื่อชาญชิตเพียรเลิศแม้กระทั่งรัฐบาลคสช.ชื่อก็จะวนเวียนอยู่ในแวดวงตรงนี้ตลอดนะคะใช้บริการกันได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างที่กราบเรียนล่าสุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมตำรวจชัดเจนนะฮะชัดเจนค่ะเอาละครับตั้งศพที่วัดตรีทศเทพนะคะวันนี้มีพิธีรดน้ำศพ4โมงเย็นศาลา1นะคะย้ำค่ะดีเด่นดังคนที่2นั้นบุคคลคนนี้เป็นบุคคลในระดับตำนานคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะแน่นอนค่ะดร.รังสรรค์แสงสุขต้องบอกกันนิดหนึ่งหลายคนอาจทราบแค่ว่าดร.รังสรรค์แสงสุขเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ประธานโทษทราบหรือไม่ครับว่าเป็นอธิการบดีรามคำแหงที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด4สมัยถึง4สมัย13ปีโอ้โหนี่ถือว่ายาวนานที่สุด4สมัย13ปี13ปีนี่ยาวนานมากนะถือว่ายาวนาน4สมัยใครเป็นอธิการรามได้เกิน 4-5 ปีถือว่าสุดยอดแล้วต้องไม่ลืมรามค่ะรามคำแหงมันเป็นสนามรบอ๋อเหรอคะอ้าวเป็นสถาบันการศึกษาไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมบอกเป็นสนามรบนี่สถาบันการศึกษานะคะเหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครเป็นผบ.ตร.เกิน2ปีและยิ่งสามารถจะรั้งตำแหน่งได้ถึง4ปีแต่ว่านั่งสั่นทุกวันหมายถึงแต่ละวันของเก้าอี้ใช่ไหมเขย่าเก้าอี้ทุกวันมีคนมาช่วยเขย่าใช่ไหมครับแสดงว่าต้องสายแข็งจริงๆมันไม่ใช่แข็งธรรมดานะทำไมคะพิเศษต้องพิเศษด้วยนะแบ็กต้องดีสี่สมัยมันไม่ใช่แค่แบ็กมีอะไรคะต้องยกให้อาจารย์รังสรรค์เป็นถ้าเล่นการเมืองนี่เป็นนายกได้เลยนะสุดยอดเนี่ยผ่านเวทีมาขนาดนี้ใช่ไหมใช่ต้องขึ้นตำแหน่งนายกใช่ค่ะตั้งศพที่ไหนครับตั้งศพก็เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่ม10นาทีนะคะก็ตั้งศพนะคะบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์ศาลา1นะคะวันนี้เช่นกันค่ะมีพิธีรดน้ำศพนะคะตอน 16:30 นาทีแล้วก็จะมีการสวดนะคะตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่12ค่ะวัดนวลจันทร์แถวๆถนนนวลจันทร์บึงกลุ่มใช่มั้ยครับใช่ค่ะครับครับลืมถามมีข้อมูลอายุมั้ยฮะ73ปี8เดือนอาจารย์รังสรรค์อายุ73ปี8เดือนใช่ค่ะคุณชันชิตอายุเท่าไหร่ครับอันนี้เนี่ยนะคะก็เยอะพอสมควรนะใช่ค่ะ72ปีค่ะ72ปีเท่าที่หาได้นะเอาละครับเอาละครับดีเด่นดังคนที่3จากวงการที่หลากหลายกันออกไปค่ะคนนึงมาจากตำรวจอีกคนนึงมาจากแวดวงการศึกษาแต่คนนี้เป็นนักพูดและนักบรรยายธรรมะ
ระดับแถวหน้าของประเทศไทยคนหนึ่งนะชื่อดังมากนะต้องบอกในอดีตนี่ต้องติดตามผลงานท่านทีเดียวนะคะครับก็ดร.ผานิชกันตามระค่ะคุณชื่อไหมฮะคุณชื่อค่ะอยู่ในทีมเวทีวาทีนะฮะใช่แล้วของอาจารย์พนมปีเจริญจะเป็นทีมนักพูดเลยใช่ไหมรุ่นราวคราวเดียวกันกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลอ่ะใช่อาจารย์พนมปีเจริญเดี๋ยวนั้นนึกหน้ามีตั้ง10กว่าคนนะรุ่นนั้นเยอะแยะอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณใช่ค่ะนี้เป็นต้นสมัยนั้นก็จะมีคุณกนิกาทํารุ่นใหญ่กว่าคุณรุ่นใหญ่กว่าอาจารย์เสน่ห์น่าจะใช่มั้ยรุ่นใหญ่กว่าแต่อยู่ในรุ่นที่ดังมาพร้อมๆกันเป็นนักพูดที่มาในรุ่นเดียวกันเป็นนักพูดเป็นนักทอล์คโชว์ระดับแถวหน้าใช่ค่ะโตมาในรุ่นของกนิกาธรรมเกศรใช่เป็นสุขุมนวลสกุลจำได้ละจำได้แล้วตอนนั้นยังเด็กโชคชื่นโอ้โหถ้าไล่มาเป็น10นะใช่มั้ยครับใช่ค่ะนักพูดชื่อดังแต่ก่อนติดตามผลงานแต่ว่าระยะหลังๆบทบาทในการเป็นนักทอล์คโชว์ก็ลดลาวะก็ลดลงไปเยอะนะไปเน้นบรรยายในสถาบันการศึกษาเป็นนักบรรยายธรรมะซีเป็นด้านหลักใช่นะครับก็เป็นงานฟรีเป็นงานกุศลนั่นนะครับค่ะน่าเสียดายก็เสียชีวิตก็เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3โมงนะคะก็รดน้ำศพนะคะวัดสะเกดค่ะหรือวัดภูเขาทองนะคะวันนี้เวลา 16:30 นค่ะสวดพระอภิธรรมก็7วันนะคะศาลาบำเพ็ญกุศลวัดสะเกดค่ะครับเอาละครับจากนั้นย้อนกลับไปเรื่องบุญเรื่องกุศล